นพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยืนยันไม่เคยมีการเจรจาให้ตระกูลชินวัตรพักการลงสมัครรับเลือกตั้งขณะที่การนำพักเพื่อไทยระบุเป็นการปล่อยข่าวเพื่อชี้นำสังคมเท่านั้นสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งเตือนสติสมชายศรีสุทธิยากรอย่าพูดจาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแนะกรรมการการเลือกตั้งอีก4คนออกมาแก้ไขภาพลักษณ์โดยด่วนก่อนที่ประชาชนจะไม่ให้การยอมรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงดีเอ็นเอ็นครับประจำวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2557เที่ยงนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันเกษริเรืองกาญจนเศรษฐ์ค่ะวันนี้27มีนาคมเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศนะครับทางด้านของพลเอกประจิมจันทร์ตองผู้บัญชาการฐานอากาศวันนี้ก็เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการบินกองทัพอากาศนะครับโดยมีนายทหารระดับสูงรวมไปถึงข้าราชการในสังกัดกองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธีครับค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่มีการปล่อยข่าวนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการลงสมัครอีกนะคะทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณแล้วก็รวมไปถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยต่างก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติค่ะซึ่งก็ยังไม่มีการออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้แต่อย่างใดครับส่วนกระแสข่าวที่มีการอ้างนะครับว่าทางด้านของนายสุเทพฤกษ์สุบรรณนั้นมีการเจรจาทางรับกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเรื่องนี้ทางด้านของนายสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับขณะที่เรื่องของการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางด้านของนางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เตือนสติไปยังนายสมชายศรีสุทธิยากรว่าอย่าพูดจาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาพร้อมแนะให้คณะกรรมการทั้ง4คนออกมาแก้ไขภาพลักษณ์ก่อนการเลือกตั้งนะครับเป็นการด่วนก่อนที่ประชาชนจะไม่ยอมรับครับจากกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เผยแพร่ภาพถ่ายคู่กับหอเอ็นปิซ่าและมีการแต่งกลอนระบุว่าต้องทำตัวเอียงเพื่องานใหญ่ระหว่างตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งสว.นอกราชอาณาจักรที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกกต.เปิดเผยว่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากการบอกว่าเอ็นเอียงหรือไม่เอียงไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้พูดสถาบันและองค์กรการทำงานขององค์กรอิสระกกต.อยู่ในความสนใจของประชาชนเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญยิ่งทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปบางคนก็มองว่ากกต.เป็นต้นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จโดยเฉพาะกรณี8จังหวัด28เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครซึ่งตรงนี้กกต.ก็ไม่สามารถตอบคำถามให้สังคมเกิดความกระจ่างได้ดังนั้นนะครับทางกกต.จำเป็นต้องแก้ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่นอกจากไม่แก้ภาพลักษณ์แล้วก็ยังมีการไปพูดถึงความเอ็นเอียงโดยใช้หอเอ็นเมืองปิซ่าประเทศอิตาลีมาเปรียบเทียบซึ่งบทกลอนที่สะท้อนออกมาใครอ่านก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงสิ่งใดต้องการสื่อสารอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ผูกพันกับกกต.คนอื่นๆทั้งที่เขาไม่ได้คิดและไม่สบายใจที่เห็นบทกลอนนี้ก็เป็นได้นางสดศรีกล่าวอีกนะครับว่าการทำงานของกกต.ชุดที่ผ่านมาระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากการพูดหรือดำเนินการใดๆต้องทำโดยมติภาพของกกต.ยุคใหม่ต้องเที่ยงธรรมเที่ยงตรงแต่หากภาพลักษณ์ความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงถูกบั่นทอนด้วยสิ่งใดก็ตามจึงน่าเป็นห่วงนะครับว่าในสถานภาพของกกต.เป็นอย่างยิ่งโดยขอแนะนำให้กกต.อีก4คนออกมาแก้ภาพลักษณ์ก่อนที่ภาพและข้อความของกกต.คนหนึ่งจะรุนแรงไปมากกว่านี้จนส่งผลต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกกต.ซึ่งท้ายที่สุดก็จะมีแต่เสียหายเพราะไม่มีคนในองค์กรอิสระคนใดทำแบบนี้กันเลยครับ
และจากวิกฤตที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนค่ะที่ต้องการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพที่ได้ถูกริดรอนลงไปเรื่อยๆอีกทั้งอยากให้ความไม่เป็นธรรมนั้นได้รับการแก้ไขเสียทีติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์คาบลูกคาบดอกเรื่องเที่ยงตรงวิกฤตการเมืองสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งเรื่องของปากท้องและสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยถ้าจะทึกทักเอาว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของระบอบประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับว่าเสียงข้างน้อยก็ไม่ใช่คำตอบของระบอบประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันโดยการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนน้อยและคนส่วนน้อยต้องยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่มาอย่างนั้นประเทศก็ปั่นป่วนวุ่นวายอันเกิดจากความไม่พอใจของคนกลุ่มน้อยเหมือนทุกวันนี้และในระบอบประชาธิปไตยวิธีการตัดสินข้อขัดแย้งก็คือการเลือกตั้งไม่ใช่การแต่งตั้งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับอำนาจตามกรอบของกฎหมายไม่ใช่คนส่วนน้อยจะใช้วิธีการกดดันให้เสียงส่วนใหญ่ต้องยอมรับหรือปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นกฎหมู่ก็จะอยู่เหนือกฎหมายเวลานี้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบจากคนส่วนน้อยถูกริดรอนสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแม้แต่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำได้จนกระทั่งมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นยกตัวอย่างกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเที่ยงตรงซึ่งมีพัชนีธนาพรศิลป์เป็นผู้ประสานงานเริ่มจากที่มีการระบายความอึดอัดคับข้องใจกันในสังคมออนไลน์ในที่สุดเมื่อการเมืองรุนแรงขึ้นก็มีการรวมตัวกันขึ้นมาอย่างเป็นทางการรวบรวมเอาผู้ที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันโดยมีระบอบประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางมีหลักคิดว่าเมื่อประเทศไทยต้องจมปลักอยู่กับวิกฤตการเมืองเกิดความแตกแยกร้าวลึกในรอบ10ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมทั้งแนวราบและแนวลึกจึงได้ตั้งกลุ่มเที่ยงตรงขึ้นมามีสโลแกนว่าเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนำสันติสุขไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงธรรมนำกลยุกถึงความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้ทุกสังคมแต่ถ้าได้รับการแก้ไขโดยมีความเที่ยงตรงในการใช้ตัวบทกฎหมายมีความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีข้อพิพาทความขัดแย้งก็จะได้รับการยอมรับโดยปราศจากการต่อต้านที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการรวมตัวกันที่ศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ศาลใช้ความเที่ยงธรรมการเดินทางไปยื่นหนังสือกับปปช.ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติทำหนังสือให้กำลังใจนายกในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยื่นหนังสือสนับสนุนให้กองทัพปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญไม่ทำปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นส่วนการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทางกลุ่มเที่ยงตรงเห็นว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ออกไปใช้สิทธิ์มากกว่า20ล้านเสียงจากความเห็นของคน6คนตลอดจนงบประมาณที่สูญเสียไป 3,800 ล้านบาทใครจะรับผิดชอบเนื่องจากเงินเหล่านี้มาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งนั้นการเรียกร้องจะเอานายกคนกลางทางกลุ่มเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่น่าจะหลงเหลือคนกลางอีกแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนเก่งคนดีเลือกข้างไปหมดแล้วมาต่อกันที่กระแสข่าวที่ระบุนะครับว่าตระกูลชินวัตรจะเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา1ปีนะครับโดยเรื่องนี้ทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีการพูดเรื่องการเจรจาให้ตระกูลชินวัตรพักการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์ขณะที่การนำพักเพื่อไทยเห็นว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อชี้นำครับ
นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรีและคนในตระกูลชินวัตรจะไม่ลงเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าเป็นเพียงข่าวลือหวังชี้นำสังคมเพราะนายกรัฐมนตรียังไม่เคยพูดว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนนายกรัฐมนตรีจึงจะตัดสินใจและไม่เชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันในทางลับระหว่างนายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้วางตัวนายพงษ์เทพเทพกาญจนาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1เพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุรพงษ์ระบุนะครับว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่ที่การหารือของคณะกรรมการพรรคเป็นผู้พิจารณาพร้อมถามกลับหากต้องการให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองและมีการเรียกร้องกลับว่าให้ตระกูลเทือกสุบรรณและตระกูลพร้อมพันธ์ไม่ลงเลือกตั้งบ้างจะได้หรือไม่ทางนี้นายสุรพงษ์ยืนยันว่าเท่าที่มีการพูดคุยกับส.ส.ในพรรคเพื่อไทยยังคงสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ต่อไปเนื่องจากเป็นที่ไว้วางใจของพรรคและประชาชนครับนายกยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะครับว่าเรื่องการลงเลือกตั้งหรือไม่ลงเลือกตั้งผมคิดว่าถ้ากกต.สามารถกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ได้เมื่อไหร่ท่านนายกก็กับพรรคก็ต้องพิจารณาตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งว่าผู้สมัครจะเป็นใครบ้างนะครับก็รอให้ได้วันเลือกตั้งที่แน่นอนก่อนนะครับวันนี้เนี่ยท่านนายกก็ต้องทำหน้าที่ของท่านจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเท่าที่ผมได้ยินจากเพื่อนส.ส.ในพรรคในการประชุมสามัญ นะครับทุกคนก็สนับสนุนท่านนายกให้ทำหน้าที่นายกต่อไปเพราะท่านเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในชนบทในต่างจังหวัดให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของท่านนายก2ปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานอย่างดีนะครับประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปมาได้อย่างดีแตกต่างจากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพราะท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปไหนเขาไม่ยอมรับนายนพดลปัทธรรมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรระบุว่าพันตำรวจโททักษิณไม่เคยให้ข่าวเรื่องการเจรจากับฝ่ายต่อต้านโดยยื่นข้อเสนอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและตระกูลชินวัตรพักการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อคลี่คลายสถานการณ์แม้อาจจะมีแนวคิดนี้อยู่บ้างเพราะเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่แต่ยังไม่ถึงเวลาต้องนำเข้ามาหารือเพราะต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนจึงจะมีความชัดเจนนะครับว่าแนวคิดนี้มีอยู่จริงหรือไม่ส่วนการที่นายธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่รีบตัดสินใจจะทำให้ตระกูลชินวัตรอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่นั้นก็เป็นมุมมองของแต่ละบุคคลซึ่งโดยส่วนตัวไม่สนใจทฤษฎีใดแต่ขอให้ประชาธิปไตยยังคงอยู่นายสมคิดเชื้อคงผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ Facebook ระบุว่าจะมีการดำเนินการฟ้องร้องกับกกต.ทันทีที่มีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกรณีเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะจากนั้นจะยื่นถอดถอนนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งออกจากตำแหน่งจากกรณีที่เผยแพร่ข้อความในโซเชียลมีเดียว่าจำเป็นต้องเอียงเพื่อทำงานใหญ่ทำให้ไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่กกต.อีกต่อไปโดยข้อความของนายสมคิดถูกนายสมชัยโพสต์ตอบโต้ขู่นะครับว่าจะให้ใบแดงเพราะ Facebook ของนายสมคิดใช้คำนำหน้าว่าส.ส.ทั้งที่ยังไม่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งอาจมีเจตนาชี้นำครับกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนนะคะยกระดับการชุมนุมวันแรกนำมวลชนเข้าสมทบต่อเนื่องค่ะโดยช่วงบ่ายจะติดป้ายประณามขับไล่ปปช.รอบสำนักงานพร้อมเตรียมขับไล่ออกนอกประเทศด้วยค่ะการชุมนุมของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกวป.ที่ปักหลักหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เพื่อขับไล่กรรมการปปช.6คนที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระมหากษัตริย์ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ที่มีคดีความผิดติดตัวตั้งแต่ปี2535รวมอยู่ด้วยหลังจากกวป.ได้ประกาศยกระดับการชุมนุมกดดันในวันนี้เป็นวันแรก
โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทยอยเข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากอย่างต่อเนื่องทำให้มวลชนกวป.หนาแน่นกว่าก่อนหน้านี้ที่มวลชนจะมาสมทบในช่วงค่ำนายสอนรักมาลัยทองโฆษกกวป.แถลงว่าวันนี้กวป.จะมีการติดป้ายประณามขับไล่รอบสำนักงานปปช.เพื่อให้กรรมการปปช.6คนที่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าลาออกจากตำแหน่งและหากไม่พิจารณาตัวเองตามที่ประชาชนเรียกร้องและหากปปช.ชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดกวป.พร้อมจะขับไล่กรรมการปปช.ทั้งคณะออกนอกประเทศสำหรับมาตรการปิดตายปปช.ด้วยแท่งปูนหรือบาริเออร์นั้นนายสอนลักษณ์เปิดเผยค่ะว่ากวป.ต้องแจ้งให้มวลชนรวมถึงแนวร่วมของกวป.และประชาชนทั่วไปที่จะมาติดต่อราชการที่ปปช.ได้รับรู้ก่อนตามวิถีของผู้มีอารยะส่วนการดำเนินการจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนจึงหวังให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และท่าทีของกวป.ในส่วนนี้จะปิดด้วยบาริเออร์เลยไหมผมบอกว่าก่อนผมจะปิดผมต้องชี้แจงให้พี่น้องผมได้รับทราบก่อนและประชาชนที่จะมาติดต่องานราชการได้รับทราบก่อนเราทำเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่ใช่ม็อบกบฏเถื่อนๆแบบที่ไปปิดทำเนียบแบบที่ไปปิดกระทรวงต่างๆเราให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่ถ้ายังไม่สำนึกนั่นคือไม้ตายขั้นสุดท้ายแต่ถ้าสำนึกลาออกเรายังให้โอกาสอยู่ในประเทศแต่ถ้ายังไม่สำนึกไม่ลาออกไม่ชี้แจงให้กับสังคมได้รับทราบเราจะไล่ออกนอกประเทศทันทีโดยวันนี้ปปช.มีการประชุมโดยไม่เปิดเผยสถานที่นะคะโดยอ้างเหตุเรื่องความปลอดภัยเพื่อเตรียมชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากรณีแก้ไขที่มาสว.หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายนิติบัญญัติดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญและปปช.ได้ชี้มูลความผิดนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภาในเรื่องเดียวกันไปแล้วก่อนหน้านี้ความพยายามในการใช้องค์กรอิสระเล่นงานรัฐบาลยังคงมีอยู่ทุกวิถีทางนะครับโดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรมก็เลยทำให้หลักการซึ่งถูกบิดเบือนกลายเป็นกับดักของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยติดตามจากช่วง DNN Focus ครับDNN Focus เรื่องลายแทงขุมทรัพย์หรือกับดักตัวเองต้องยอมรับว่าองค์กรอิสระซึ่งคลอดมาจากรัฐธรรมนูญ2550มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายในทางการเมืองอย่างมากไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่พฤติกรรมขององค์กรเหล่านี้ก็ได้ผ่านการพิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนว่าชี้เป็นให้เฉพาะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามประชาธิปไตยและเลือกชี้ตายให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยรากฐานที่มาจากการรัฐประหารเช่นเดียวกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์องค์กรเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดขัดขวางแนวทางการทำงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทแต่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยยังไม่ไร้ถนนลูกรังและเกรงว่าจะสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียงขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับคดีประกันราคาข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์มากว่า4ปีไม่มีความคืบหน้าแต่คดีลักษณะเดียวกันของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปปช.ใช้เวลาเพียง21วันในการพิจารณาชี้มูลและเร่งเอาผิดเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากการทำหน้าที่โดยเตรียมชี้ขาดในไม่กี่วันนี้ความพยายามรุกไล่โดยฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ตอบโต้ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญย่ามใจสั่งให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยอ้างว่าการที่ไม่มีการจัดการเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งภาคใต้ทำให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2แต่คำสั่งที่ไม่ชัดเจนมีลักษณะสุกเอาเผากินหวังบรรลุผลเพียงการยับยั้งมิให้มีการเลือกตั้งก็ส่งผลต่อฝั่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในลักษณะวัวพันหลักเสียเองนั่นคือการชี้ว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาขัดรัฐธรรมนูญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทำให้การยุบสภาซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังมีผลคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหากไม่ทำหน้าที่ก็จะมีความผิดตามกฎหมายและเมื่อการเลือกตั้งยังต้องรอกกต.ตัดสินใจนับหนึ่งใหม่การผลักดันนายกนอกรัฐธรรมนูญก็ยิ่งไม่ชอบธรรมมากขึ้นดังนั้นเกมของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยจึงกลับมาเริ่มต้นที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งด้วยการไปหยิบยกคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้นายทวินเปลี่ยนสีมาเล่นงานนายกรัฐมนตรีว่ามีการใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญมาตรา266วงเล็บ2หวังให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้สิ้นสภาพส.ส.ซึ่งจะส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามไปด้วยแต่หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้วินิจฉัยก็ไม่ต่างอะไรกับการกลืนน้ำลายตัวเองเพราะนายกยุบสภาสิ้นสถานะส.ส.ไปแล้วเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องคดีหนีทหารเพราะไม่มีสถานะส.ส.แล้วเช่นกันกลุ่มอีสานปกป้องประชาธิปไตยจังหวัดสกลนครนะคะรวมตัวกันแต่งชุดดำประท้วงศาลรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะพร้อมทำพิธีเผาลงศพเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่ยอมรับคำตัดสินค่ะนายภัยจิตศรีวรขานอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดนครพนมนายนิยมเวชกามาอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดสกลนครและแกนนำกลุ่มขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยนำมวลชนใส่ชุดดำไว้ทุกข์ขึ้นเวทีปราศัยที่ลานรวมน้ำใจไทยสกลนครกล่าวโจมตีกรณีศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะโดยนายนิยมเวชกามากล่าวว่าเป็นการตัดสินตามความรู้สึกของตัวเองไม่ยึดหลักกฎหมายที่ยุติธรรมเพราะการตัดสินการเลือกตั้งเป็นโมฆะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยการชุมนุมครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ยอมรับการตัดสินดังกล่าวทั้งนี้ได้มีการเคลื่อนขบวนรถแห่ลงศพจำนวน6โลงที่ติดป้ายระบุว่าเป็นโลงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมพวงหรีดไปตามถนนเจริญเมืองแล้วไปรวมตัวกันที่ลานราชการที่5ทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครและทำพิธีเผาโลงศพพร้อมสาปแช่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนายภัยจิตได้เชิญชวนมวลชนที่ต่อต้านอำนาจเผด็จการทั้ง20จังหวัดทางภาคอีสานร่วมชุมนุมกันบริเวณหน้าศาลากลางในทุกแห่งหากมีการล้มล้างรัฐบาลทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงการต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยสรส.ได้มีการเผยผลการสอบสวนพระภิกษุนะครับที่ถูกทำร้ายบริเวณหน้าสำนักงานปปช.ว่าเป็นฝ่ายเริ่มต่อว่าผู้ชุมนุมขว้างปากขวดและใช้ไม้ตะพดไล่ตีผู้ชุมนุมก่อนจึงเกิดการชุลมุนเกิดขึ้นครับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือสอรส.แถลงผลการประชุมสอรส.ถึงกรณีเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างม็อบประชาธิปัตย์และกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกวป.จังหวัดนนทบุรีรวมถึงเหตุยิงเครื่องยิงระเบิด M79 ที่บริเวณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยสอรส.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายพระภิกษุบริเวณการชุมนุมของกลุ่มกวป.หน้าสำนักงานปปช.ได้จำนวน4คนจากการสอบสวนพระปราชญ์สุภวิรุธที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าถูกทำร้ายจากผู้ชุมนุมกลุ่มกวป.นั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นผู้เริ่มต้นต่อว่าและลงมือทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมก่อน
ดยการคว้างปาขวดและใช้ไม้ตะพดไล่ตีซึ่งเป็นการให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนและบรรดาสื่อมวลชนทางนี้ครับการที่มีผู้นำภาพพระภิกษุถูกทำร้ายไปเผยแพร่นั้นเป็นเพียงปลายเหตุและเป็นการป้ายความผิดกันในทางการเมืองเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสื่อมเสียเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนั้นฝ่ายกบปเป็นฝ่ายถูกกระทำและยั่วยุก่อนที่จะเกิดการชุลมุนดังกล่าวขึ้นครับพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นศาลอาญาชี้ขาดขึ้นเงินเดือนตัวเองของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะข่าวเที่ยงดีเอ็นกันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติการรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา1ปีตามที่มีกระแสข่าวขณะที่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายมีอาการบวมขึ้นต้องเปลี่ยนเฝือกอ่อนแบบใหม่ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติโดยยังคงต้องใช้รถเข็นเช่นเดิมเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายยังไม่ดีขึ้นแต่กลับมีอาการบวมขึ้นมากกว่าเดิมจากการใช้แรงเดินมากแพทย์จึงสั่งให้หยุดเดินหรือเดินให้น้อยลงและให้เปลี่ยนเฝือกอ่อนแบบใหม่ที่สามารถยึดข้อเท้าไม่ให้เคลื่อนและทำให้อาการหายเร็วขึ้นทางนี้ครับนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่มีกระแสข่าวว่าจะเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา1ปีรวมถึงคนในตระกูลชินวัตรและให้นายพงเทพเทพกาญจนามาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1เพื่อวางตัวให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนคนตระกูลชินวัตรหากพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเพื่อผลักดันการปฏิรูปการเมืองให้แล้วเสร็จในระยะเวลา1ปีครับศาลมีคำสั่งยกฟ้องอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ถูกกล่าวหาออกระเบียบขึ้นเงินเดือนตัวเองโดยมิชอบเพราะเห็นว่าขาดเจตนาค่ะศาลอาญารัชดาพิพากษายกฟ้องในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ2เป็นโจทก์ฟ้องนายกระมนทองธรรมชาติอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญกับพวกซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวม13คนเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีเมื่อระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2547จำเลยทั้ง13คนได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมซึ่งเป็นการออกระเบียบจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวเองอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและต่อมามีการเบิกค่าตอบแทนประจำเดือน3เดือนเดือนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 60,000 บาทโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยเป็นตุลาการในการขึ้นเงินเดือนตามระเบียบและหลักเกณฑ์นั้นย่อมกระทำได้พฤติการแห่งคดียังไม่พบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายจึงพิพากษายกฟ้องโดยนายกระมนกล่าวภายหลังศาลพิพากษายกฟ้องนะคะว่าตัวเองยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิดซึ่งวันนี้ศาลก็ได้พิพากษาออกมาแล้วและหากโจทยื่นอุทธรณ์ก็พร้อมต่อสู้และจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์เช่นกันบทวิเคราะห์ทางการเมืองวันนี้ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้นะครับว่าที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิปริตประชาธิปไตยก็ว่าได้และหากใครก็ตามที่อยากฉวยโอกาสเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญต้องคิดใคร่ครวญให้รอบคอบเป็นพิเศษก่อนตัดสินใจโดยดูบทเรียนจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นแบบอย่างติดตามจากคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องนายกเถื่อนเข้มข้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไหลลื่นเชื่อมโยงรับส่งไม้ต่อกันเป็นทอดๆเหมือนทีมนักกีฬาวิ่งผลัด 4x100 ที่ฟิตซ้อมมาดีโดยมีเส้นชัยอยู่ที่การมีนายกมาตรา7หรือที่อีกฝ่ายเรียกว่านายกเถื่อนจนทำให้ใครต่อใครหลายคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้ไม่ได้เรียกว่า
วิกฤตประชาธิปไตยแต่เรียกว่าเป็นวิปริตประชาธิปไตยมากกว่าเนื่องจากว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรถึงจะมีข้อทักท้วงโต้แย้งจากนักวิชาการสปป.และกลุ่มนิติราษฎร์แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีผลใดๆทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาที่ตามมาคือมีความเป็นไปได้สูงมากว่าประเทศไทยจะไม่มีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้ต่อให้รัฐบาลกับกกต.จะหารือตกลงกันได้ในที่สุดว่าจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่แต่การเลือกตั้งก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะจะต้องถูกขัดขวางจากขบวนการนอกระบบอยู่ดีเหมือนที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจต่างกันตรงที่ครั้งนี้สะดวกง่ายได้กว่าเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผู้นำไปตีความว่าได้กรุณาเปิดช่องไว้ให้แล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนั่นก็คือถ้าหากใครไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งก็ยกพวกไปขัดขวางการเปิดรับสมัครปิดล้อมคูหาสกัดการขนส่งหีบบัตรและบัตรลงคะแนนแค่เขตเดียวก็ทำให้การเลือกตั้งพังทั้งระบบแต่ที่ต้องเตือนกันไว้ก่อนใครก็ตามที่อยากฉวยโอกาสสมัครมาเป็นนายกมาตรา7จะเป็น10คนตามที่นายณัฐวุฒิสายเกลือเปิดโพยออกมาหรือนอกเหนือไปจากนั้นต้องคิดใคร่ครวญให้รอบคอบเป็นพิเศษคิดกลับไปกลับมา8ตลบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเป็นเต็งหนึ่งถ้าไม่รู้จักถอดบทเรียนจากบิ๊กแอดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ช่วยไม่ได้จริงมาถึงช่วงการ์ตูนล้อการเมืองกันแล้วค่ะวันนี้แซวถึงอภิชาตบุตรของมาร์ครวมไปถึงพัฒนาการของคำว่าตาสว่างจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะล้อการเมืองมาแล้วค่ะเฮ้ยช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเมืองทำเอาทั้งภาคประชาชนและนักวิชาการหัวเสียกันเป็นแถวเลยค่ะเริ่มกันที่การประกาศให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ปี57เป็นโมฆะของผู้ปกป้องสนับสนุนกบฏกปปส.จะเอานายกคนกลางพวกเราจะเอานายกคนกลางอย่าอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยพวกเราไม่เอานายกคนกลางเผาให้หมดเลยความอยุติธรรมจี๊ดจี๊ดเผาเลยฮะพวกนั้นน่ะชอบใช้อำนาจเถื่อนจี๊ดจี๊ดพวกปล้นสิทธิประชาชนน่าไม่อายไอ้ย่าลงมาสังฆกรรมต่างคนก็ต่างเผาร้อนเป็นไฟทีเดียวต่อกันที่การ์ตูนขาประจำโดยขวดโอ้โอ้ดูจากภาพเอาเลยนะคะตั้งแต่ปี2549ที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารแต่ว่าประชาชนก็เพียงแค่แง้มๆตาขึ้นมาดูที่ไหนได้เมื่อผ่านไปหลายๆปีเข้าหลายๆปีมีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะปี2557อุ๊บวะคนไทยตาสว่างแล้วจ้ารู้แล้วใช่ไหมคะว่าความสองมาตรฐานน่ะมีจริงอุ๊บวะอุ๊บวะปิดท้ายกันที่กระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องค่ะเอ๋แซวใครกันนะบักบักนายครับนายกระผมว่าจริงๆแล้วพวกเราต้องเรียกมากกว่าเป็นอภิชาตบุตรนะครับเพราะว่าได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีนี่ดีกว่าพ่อนะครับเนี่ยอู้เหรองั้นลูกชายมาร์ค
ก็เป็นอภิชาตบุตรเหมือนกันนะสิเพราะดีกว่าพ่อตรงที่กล้าไปเกณฑ์ทหารแต่ตกตรวจโรคนะอัดยุ้ยบุ้ยบุ้ยบอกบอกเออเออแซวกันอย่างนี้ตัวใครตัวเขาละกันนะคะหญิงเล็กลาไปก่อนเลยบ๊ายบายต่อกันที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ยืนยันว่าไม่อยากใช้กฎอัยการศึกเพราะมองว่าการใช้กฎหมายที่ไม่มีผู้ให้ความเคารพก็เปล่าประโยชน์ครับโดยแนะทุกฝ่ายควรรู้จักการเสียสละเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เตรียมออกมาชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคมและ5เมษายนนี้ว่ากลุ่มไหนออกมาชุมนุมก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะหากเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีความผิดภายใต้การควบคุมดูแลของพระราชบัญญัติความมั่นคงดังนั้นแกนนำจึงจำเป็นต้องดูแลผู้ชุมนุมอย่าให้ทำผิดกฎหมายส่วนผู้ชุมนุมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่าให้ใครชักจูงไปในทางที่ผิดหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยทางศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสได้มอบหมายการปฏิบัติมาแล้วโดยเฉพาะการปรับรูปแบบของกำลังพลและจุดตรวจร่วมซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดความรุนแรงดังนั้นหากทุกฝ่ายเคารพกฎหมายและยอมเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปหรือยอมถอยออกมาคนละก้าวประเทศชาติก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับผมยืนยันอยู่เสมอว่ากองทัพบกยังเป็นกองทัพของประชาชนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นของประชาชนกลุ่มใดก็ตามนะเราหน้าที่เราต้องดูแลถ้านปช.ชุมนุมก็ต้องดูแลต้องตั้งจุดตรวจรอบนปช.เหมือนกันเพื่อจะดูแลนปช.ให้ปลอดภัยเหมือนกันนั่นคือหน้าที่ของผมยืนยันอยู่เสมอผมไม่สามารถจะทำให้ข้างใดข้างหนึ่งข้างเดียวไม่ได้นะก็เพียงแต่ขอร้องว่าท่าทีบทบาทการแสดงออกของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะต้องอยู่ในกติกานะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงหรือใช้นอกกฎหมายอะไรต่างๆถ้านอกกฎหมายก็ผิดทั้งคู่ผิดหมดอ่ะนะวันนี้ไม่ผิดวันหน้าก็ต้องผิดเพราะภาพถ่ายออกหมายจับมันก็ตามมาตลอดแล้วทุกวันหน้าก็ต้องไปขึ้นหมายศาลขึ้นคดีความกันคราวนี้คนที่ขึ้นโดนคดีไปต่อสู้ได้มันก็มีระดับยังมีเงินมีทองจ้างทนายก็มีแต่ประชาชนเนี่ยมันจะไม่มีเพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนทั้งสิ้นเพราะนั้นประชาชนก็ต้องระมัดระวังถ้าเขาชักชวนไปทำในสิ่งที่มันใช้ความรุนแรงเนี่ยก็อย่าไปกระทำแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมก็เป็นห่วงประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนคือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับส่วนกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงออกมากดดันให้ทหารใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ระบุนะครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดถึงข้อกฎหมายโดยส่วนตัวไม่อยากประกาศใช้เพราะถือเป็นยาแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายขณะเดียวกันหากประชาชนไม่เคารพกฎหมายไม่ว่าจะประกาศใช้กฎหมายใดก็ไม่เกิดประโยชน์ซึ่งก็เปรียบได้กับคนไข้ที่ดื้อยาดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ความวุ่นวายในขณะนี้ได้ก็คือการเคารพในกฎกติกาส่วนกรณีที่นางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมากล่าวหาว่ากองทัพไม่ดำเนินการต่อผู้จับจ้วงสถาบันโดยเฉพาะการประกาศตั้งกองกำลังของแกนนำคนเสื้อแดงและขู่จะยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อเอาผิดกับผู้บัญชาการทหารบกฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่ากองทัพได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้นำมาบอกกับสาธารณชนเท่านั้นซึ่งเมื่อกองทัพพบเห็นก็จะมีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพราะกองทัพไม่สามารถปิดเว็บไซต์เองได้เพราะหน้าที่ของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงไม่อยากให้ออกมากล่าวหาโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินครับอ
ผู้บัญชาการฐานอากาศนะคะเป็นประธานในพิธีวันที่วันรึกกองทัพอากาศพร้อมกับเปิดอุทยานการบินกองทัพอากาศเพื่อแสดงประวัติศาสตร์การบินและการรบของกองทัพอากาศค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการบินกองทัพอากาศและพิธีวางพวงมาลาด้านหน้าอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ27มีนาคมโดยมีนายทหารระดับสูงและข้าราชการในสังกัดกองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธีสำหรับอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะตั้งอยู่บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศได้รับการออกแบบเพื่อแสดงประวัติศาสตร์การบินและการรบของกองทัพอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ100ปีการบินของบุพการีทหารอากาศโดยแบ่งเป็น4โซนคือโซน A นะคะกิจการบินใน4ราชการโซน B 100ปีการบินของบุพการีทหารอากาศโซน C กำลังในอากาศหรือโล่ในการป้องกันประเทศและโซน D เป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในยามปกติซึ่งภายหลังกระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมฐานอากาศเป็นกองทัพอากาศเมื่อวันที่9เมษายน2480และให้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งได้กำหนดยศทหารและการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจากสีเขียวมาเป็นสีเทาขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้กำหนดให้วันที่9เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพอากาศในปัจจุบันและในปีนี้นะคะทางกองทัพอากาศก็ได้เตรียมจัดงานวันกองทัพอากาศอย่างยิ่งใหญ่ด้วยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมรอการวินิจฉัยนะครับจากการพิจารณาคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นำโดยนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.เป็นประธานการประชุมในวาระที่ศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เสนอเรื่องให้กกต.มีความเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสรส.กว่า 2,039 ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเดินทางมายังกกต.เพื่อชี้แจงด้วยตนเองแล้วแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนขณะเดียวกันจะมีการพิจารณากรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่กกต.ยังรอคำวินิจฉัยกลางอย่างเป็นทางการซึ่งเบื้องต้นนั้นได้รับการติดต่อจากศาลรัฐธรรมนูญว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวน่าจะส่งมายังสำนักงานกกต.ได้ภายในวันพรุ่งนี้โดยคาดว่าจะมีการพิจารณากรณีว่าที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวน16คนออกรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT อย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.จะประชุมเพื่อสรุปความคืบหน้าการดำเนินคดีซึ่งจะมีทั้งการสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างจัดการเลือกตั้งรวมกว่า128คดีโดยนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกกต.ยืนยันนะครับว่าพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยจะยึดตามหลักกฎหมายหลังจากม็อบประชาธิปัตย์หันกลับมาเล่นงานกกต.เพื่อให้ยกเลิกการจัดการเลือกตั้งและปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งพร้อมกับขอให้สื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่วินิจฉัยการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ายังไม่เป็นโมฆะแต่การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่28เขตนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงเรียกร้องให้สื่อมวลชนใช้คำให้ถูกต้องจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยกลางออกมาครับจากแบบไม่เป็นทางการนะครับมีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับในขณะนี้ทุกคนเข้าใจว่าพระกิตติกา2กุมภาเนี่ยเป็นโมฆะปรากฏว่ามีท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายทางท่านที่ปรึกษากฎหมายบอกไม่ใช่การใช้คำว่าโมฆะนั้นไม่ถูกต้องเป็นภาษาชาวบ้านจริงๆแล้วคือการที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญแต่การที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเฉพาะในเรื่องของ28เขตนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเห็นซึ่งเราจะเอาความเห็นนี้นำกลับเรียนท่านคณะกรรมการด้วยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นประเด็นต่างๆถ้าโมฆะหมดนะครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยมันจะสูญตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่นับหนึ่งเลยฮะตั้งแต่ก่อนรับสมัครมารับสมัครแล้วนะครับอันนี้ก็ความชัดเจนนี้ก็ผมขอให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับ
ส่วนทางด้านม็อบประชาธิปัตย์นำโดยนายอุทัยยอดมณีได้นำมวลชนมาที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกกต.เพื่อกดดันให้กกต.ยกเลิกการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยขอให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับอีกหนึ่งประเด็นนะคะซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากค่ะที่ประเทศนั้นได้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมไปค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีตกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทโดยอ้างว่าผิดรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็แตกต่างไปจากประเทศอินโดนีเซียที่ประกาศทุ่มเงินมากถึง14ล้านล้านบาทค่ะเพื่อที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากระบบรถไฟรางเดี่ยวเป็นรางคู่เพื่ออนาคตอันจะสร้างเม็ดเงินกลับมาอย่างมหาศาลติดตามจากรายงานค่ะพันที่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยวินิจฉัยชี้ขาดออกมาว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทหรือที่เรียกกันติดปากว่าพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านต้องตกไปเพราะร่างกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเหตุนี้ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสทองในการพัฒนาประเทศไปอย่างมากเพราะแค่เวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนประเทศอินโดนีเซียหนึ่งในสมาชิกอาเซียนประกาศทุ่มงบประมาณกว่า 4.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า14ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ต้องการก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลกเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเป็นเกาะทำให้ระบบคมนาคมที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นแค่ถนนและระบบรถไฟรางเดี่ยวที่ไม่เชื่อมต่อกันสวนทางกับอัตราการเติบโตของชนชั้นกลางที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจากจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า250ล้านคนขั้นตอนหลักในบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวเริ่มจากการเปิดให้เส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงกรุงจาการ์ตาถึงสุราบายาระยะทาง727กิโลเมตรในเดือนมีนาคม2557รวมทั้งการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่ระยะทาง 465.5 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระหว่าง2เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะชวาได้มากถึงกว่าร้อยละ300โดยปัจจุบันการขนส่งทางถนนระหว่างกรุงจาการ์ตากับสุราบายามีปริมาณ2ล้าน TEU ต่อปีอินโดนีเซียจึงต้องปรับรูปแบบการขนส่งมาใช้ระบบรางโดยมีเป้าหมาย1ล้าน TEU ต่อปีภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวมีโครงการสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจำนวน 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.32 ล้านล้านบาทซึ่งได้รวมโครงการพัฒนารถไฟในเกาะต่างๆภายในระยะเวลา11ปีรวม49โครงการวงเงิน 47,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.46 ล้านล้านบาทไว้ด้วยดร.บามบังซุนซานโตโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าในปี2557งบประมาณสำหรับรถไฟจะมีจำนวนสูงที่สุดในกระทรวงคมนาคมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนมาเป็นระบบรางที่ผ่านนโยบายการขนส่งมุ่งการพัฒนาทางถนนส่งผลให้ปัจจุบันต้องประสบปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงสายหลักของอินโดนีเซียแนวทางนี้จะเป็นการแก้ปัญหาทั้งทางเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าวิสัยทัศน์ของอินโดนีเซียคือการมีโครงข่ายรถไฟเพื่อเป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าโครงการรถไฟเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่บรรจุในแผนแม่บทรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้หวังผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนเกี่ยวกับรถไฟนอกจากทางรถไฟจะมีการปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าและปรับปรุงสถานีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียระบุว่าแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรไม่มากนักเนื่องจากรัฐจำเป็นต้องเชื่อมโยงพื้นที่ดังกล่าวกับพื้นที่อื่นๆที่มีความเจริญมากกว่าด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับจีนอินโดนีเซียถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาใน20ปีข้างหน้าหรือที่เรียกว่ามินประกอบด้วยเม็กซิโกอินโดนีเซียไนจีเรียและตุรกีทั้งนี้การไปสู่ศักยภาพดังกล่าวได้จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆเป็นอันมาก
นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงต่อโลกภายนอกอันจะสร้างเม็ดเงินกลับมาหล่อเลี้ยงคนในประเทศได้อย่างมากมายมหาศาลทว่าโลกยุคใหม่เช่นนี้คงไม่เป็นที่ต้องการและไม่เข้าใจของคนแก่ทั้ง9คนที่ตีตกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทไปเป็นแน่แท้ปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเกาหลีใต้ได้แถลงข่าวการทดลองยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยกลาง2ลูกของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นไปเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้นนะครับขณะที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7ได้ลงโทษรัสเซียที่มีการผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยการยกเลิกการประชุม G7 ที่รัสเซียและไม่ให้รัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วยติดตามจากรายงานข่าวต่างประเทศครับประเทศรายงานว่านางไองเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 มีมติยกเลิกการประชุมผู้นำกลุ่ม G8 ในเมืองโซชิประเทศรัสเซียในเดือนมิถุนายนนี้และจะย้ายไปประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมแทนโดยไม่มีรัสเซียร่วมประชุมก็เพื่อลงโทษที่รัสเซียได้ผนวกดินแดนไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียพร้อมขู่ว่าอาจจะคว่ำบาตรรัสเซียด้วยขณะที่โฆษกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุว่าการระงับสถานะสมาชิกกลุ่ม G8 ของรัสเซียจะไม่เกิดประโยชน์ทั้งกับรัสเซียและประเทศสมาชิกประเทศเกาหลีใต้ได้กล่าวถึงการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยกลางอีก2ลูกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเป็นไปเพื่อกระตุ้นความสนใจจากสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะจัดการเจรจาครั้งสำคัญระหว่างผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกกำลัง3ประสานต่อต้านภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าการทดลองขีปนาวุธของโสมแดงครั้งนี้ชัดเจนว่าเป็นการพยายามโอ้อวดแสนยานุภาพทางทหารเพื่อเรียกร้องความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศทีมข่าว DNN รายงานทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในช่วงข่าวเที่ยง DNN ประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมสถานการณ์ข่าวย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.asiaupdate.tv รวมไปถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ค่ะคุณณัฐวัฒน์กิ่งนอกและดิฉันเกศศิริเรืองกาญจนเศรษฐ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ